มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนบุญหล่นทับของจริงล่าสุด30ล้านโผล่ที่มหาชัยค่ะรับเต็มๆ30ล้านนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้หลังประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นเศรษฐีหน้าใหม่กันไปหลายท่านแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ที่หลายท่านยังไม่รู้มีอีกรายโผล่ที่มหาชัยค่ะล่าสุดนะคะวันที่17มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อว่าบุญเลิศโกมลฮิรันได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้าย30ล้านอยู่ที่มหาชัยขออนุญาตใช้ภาพความโชคดีขึ้นโรงพักเพื่อบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะรับเหนาะๆไป30ล้านค่ะยินดีด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ